เอ้าผมถามสักนิดนึงอ่ะทำไมทำไมสนามบอลถึงปลูกยากให้ง่ายต่อการวิ่งวายถ้าปลูกต้นมะพร้าวมันจะเกะกะผมอยากถามว่าถามมาดิทำไมสนามบอลต้องเป็นสี่เหลี่ยมสนามบอลต้องเป็นสี่เหลี่ยมเอ้าก็จะได้มีมุมได้เตะไงโอ้ยถ้าเกิดมันเป็นวงกลมนักบอลวิ่งจะเวียงหัวพูดแบบแอนนาด้วยจะพูดทำไมอ้าวดังไม่ยังโทษเราว่าเราเล่นกันเองดีกว่าทำไมอ่ะอะไรไม่ดีก็ปล่อยผ่านๆนะดูสิดูคนจะไม่ดังทำไมเกมทำไมเยอะว่าทำไมไม่เข้าข้างเลยทำไมอ่ะขนาดเมื่อกี้มันมาหน้าประตูเจ้าหน้าที่ข้างหน้าคงเห็นว่าหน้ามึงไม่มองงานบอกไอ้หนูเชิญหน้าซ้ายลาดลับอยู่ด้านโน้นเขามีใจรักฟุตบอลนะอะไรนะเขามีใจรักฟุตบอลรักฟุตบอลอะไรวะเนี่ยโทรมาว่าเฮ้ยเฮ้ยนายพี่ได้บอลขับรถไปถึงบ้านเลยนึกว่าได้ตังค์ป้าไม่รู้ใครเตะลูกบอลเข้าบ้านแล้วชวนไปทำไมการพนันจะไม่ยุ่งนี่ผมจะพูดไอ้ยุ่งไม่เอาเลยนะครับเขาพูดสักนิดนึงตังค์มาแล้วเนาะสมพรหลังไม่มองขันสีพวกมันอย่างนี้เสียงจะหอมกันไหนเลยไหมภาษาอะไรเนี่ยผมคิดว่านั่งอยู่ตรงนี้ไหนครับมีคนอีสานหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอกพี่เขาด้วยว่าถ้าถามแล้วคนไหนคนอีสานกำลังยกมืออย่าให้ชี้ไปแรงตัวเดี๋ยวมันจะเยอะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมกำแต้ขนาดนี้บ้านใครเดี๋ยวนะอันนี้ยกไหนพี่โอ้โหอันนี้มือหรือขาหน้าครับเนี่ยมือพี่เขาเหรอผลก็เลยเนี้ยจำไม่ได้แล้วพ่อผลโดนตกกับพวกคนอย่างเงี้ยผมไม่เล่นเลยผมไม่เล่นเลยเลยผมจะบอกว่าผมเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลมากเฮ้ยวันไหนไม่ว่างผมก็จะโทรไปเล่นไปเล่นยังไงเล่นยังไงโทรไปบอกเพื่อนแล้ววันนี้เตะเลยวันนี้ไม่ไปเหนื่อยแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่จำแล้วนะผมถามสักนิดนึงอะไรกันว่าทำไมผู้รักษาประตูต้องใส่ถุงมืออ้าวมันจะได้รับบอลได้เหนียวไงว้ายถ้าใส่ถุงยางมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้จบ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 โอ้มาเลยมันแวบเข้ามาในหัวเอาล่ะจะพูดอะไรให้ฟังเห็นผมเป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนอีสานที่ผมเป็นคนชอบเล่นการกีฬาชอบเล่นกีฬาไม่มีคำว่าการชอบเล่นกีฬาเป็นครับผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลที่ผมชอบมากเฮ้ยจริงเหรอนี่บ้านผมที่ติดกับวัดกับในสนามฟุตบอลนี้ติดกันเลยโอ้เมื่อก่อนผมเลือกโรงเรียนมาเนี่ยผมไปเตะฟุตบอลทุกวันนี่ผมเตะฟุตบอลเนี่ยผมไม่กลัวใครนะผมอยู่บ้านเนี่ยเป็นจิ๊กโก้เลยล่ะนี่นี่ประจำหมู่บ้านประจำตำบลเลยครับนี่ผมเตะฟุตบอลเข้าไปในวัดเนี่ยโอ้โหโดนสลากการประเรียนโดนรังคาวัดเนี่ยโอ้โหพังเสียหายหมดเลยนะนี่ผมเตะเข้าไปเนี่ยก็ทำไงเตะพังเสียหายหมดเลยจนอยู่มาวันนึงนี่หลวงพ่อทนไม่ไหวก็เลยเขียนป้ายมาติดไว้หน้าวัดว่าห้ามเด็กเตะฟุตบอลเข้ามาในวัดเนื่องจากตอนนี้หลังคาวัดพังเสียหายมากไปหมดแล้วผมก็เลยโมโหเลยผมไม่กลัวพระกลัวเจ้ากลัวบาปกลัวกรรมผมไม่กลัววันต่อมาผมไม่เขียนตอบพระที่หน้าวัดว่าห้ามพระบิณฑบาตนอกวัดเนื่องจากตอนนี้กับข้าวนอกบ้านหมดไปมากพอแล้วรู้กับพระกับเจ้าก็ไม่เว้นถึงว่ายามประตูไม่เข้าไปนู่นแล้วอยู่นู่นนี่มึงอ่ะสามารถแบบนั้นเขาเรียกว่าคนเราออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจสนุกสนานอ่ะฮะอย่างพี่ชายผมเนี่ยชอบทีมอะไรฮะพี่ชอบทีมอะไรเจ้าทีมอะไรพี่นึกนะเราคนอื่นดีกว่าเอาซะหน่อยดีป่ะเจ้าทีมอะไรพี่ซาวด์แฮมป์ตันซาวด์แฮมป์ตันมันคือทีมอะไรวะตั้งแต่แรกเนอะอันนี้พี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เมื่อกี้นักข่าวตัวรู้เจอผมว่าถามเจอคุณโหลบว่าชอบทีมอะไรลิเวอร์พูลเจอชอบทีมอะไรพายัดไอ้ขี้กันเองคุณโหลชอบทีมอะไรลิเวอร์พูลครับคุณเก่งชอบทีมอะไรลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลผมมาถึงผมชอบทีมอะไรสโมสรอะไรท่าเรือกันท่าเรือไอ้บ้าสิงห์ท่าเรือนี่เฮ้ยท่าเรือสองถึงท่าเรือพี่ใช่ไหมพี่ท่าเรือใช่ป่ะมันอยู่ตรงไหนพี่ท่าเรือบ้าก็อยู่ท่าเรืออะไรไอ้ไว้ร้อยเอ็ดน่านเนี่ยพี่เขาตลกกันแล้วกันนะเราเลยโอ้ยแถวๆที่เขาแบกกระสอบข้าวสารท่าเรือคลองเตยนั่นน่ะคือผมบอกพี่ขอโทษพี่นักข่าวพี่ด้วยผมไม่ได้ตลกตรงเนี้ยผมไม่เคยรู้เรื่องฟุตบอลอ๋อนี่ก็ได้ดูแฟนคลับเข้ามาเยอะเลยนะจริงเหรอขอเสียงแฟนแมนยูหน่อยแล้วอยากจะฟังเด็กผมนะเอาเนี่ยขอเสียงแฟนลิเวอร์พูลหน่อยเลย
ูนหน่อยแล้วดังออกมาอีกอันนี้แฟนคลับพี่ใช่ไหมแฟนไม่น่าหาแฟนคลับตับแข็งเลยโอ้ตายแล้วแล้วยังมีเพลงมาฝากอีกหลายเพลงมีพี่ชายผมให้พี่เก่งร้องเมื่อกี้